Yeah. Yellow tank gang. Beat your right. Walk a flossle. Yellow tank gang. Brisk yeah. Monopoly. We grillin'. We grillin'. We grillin'. We สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิเศษนะครับอีกแล้วพิเศษมากๆทริปนู้นเลยเราไปคอนฟิกคาร์ของรถของพี่โอสปีดแล็บนะครับเป็นคูลแท้อะไรนะพี่คูลแท้อีโวว่าอีโวแท้อีโวนะครับวันนี้เราจะมาคอนฟิกเป็นอเวนเจอร์เอฟคือจริงๆรถมาถึงแล้วแหละแต่เก็บไว้นานมากเลยนะเป็นความลับไว้นานมากเลยคือไม่บอกให้ทุกคนรู้เมียยังไม่รู้เลยทุกคนรู้แต่เมียไม่รู้ใช่ทุกคนรู้หมดพี่โอก็บิวทุกวันเลยครับว่าเฮ้ยแลมโบด้วยกันนะครับเราก็เลยเดี๋ยววันนี้ได้มาคอนฟิกอเวนทาดอร์เอสกันคือจริงอเวนทาดอร์เนี่ยมันรถในฝันตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยนะเฮ้ยจริงเหรอไม่คือตั้งแต่เด็กก็ยังไม่มีเลยไม่หรอใช่หรอเอาเป็นมีลูกมีวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสก็เลยมาลองดูด้วยแล้วก็น้องโจ้น้องโจ้เลยคือน้องโจ้ก็อยากได้เลยนะคอนฟิกชีวิตสี่ล้อเนี่ยครับช่องน้องโจ้คอนฟิกชีวิตสี่ล้อคือตอนนั้นก็ชอบมานานแล้วนะแต่พอเห็นน้องโจ้รีวิวปุ๊บเนี่ยคันนี้คืออย่างนี้ต้องบอกว่าโจ้จุ๊บพี่แม็กเนี่ยพี่แม็กชอบรถสีฟ้าเป็นทุนเดิมใช่ครับชอบติดเอาเกิดมันสุกไงวันนี้ก็เลยจะลองมาคอนฟิกดูว่าแต่ว่าถ้าคอนฟิกหรือว่าอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ได้ก็อันนี้เลยเฮ้ยไม่คอนฟิกเนี่ยคือถ้าแม็กคอนฟิกแบบไหนใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนระบบใหม่แล้วคอนฟิกไม่ใส่นมเลยกินเป็นอาหารเช้าคอนฟิกที่ศูนย์แลมโบนี่เขาดูแลเราดีมากนะพี่แม็กให้มีทั้งเครื่องดื่มอาหารทั้งวันเลยนี่ต้องขอบคุณด้วยอร่อยเราไม่เห็นสปอนเซอร์ที่เราได้เข้าคือเมื่อกี้เราขับรถมาใช่ป่ะเราขับตัวจีมาใช่ป่ะแล้วคุยโทรถามว่าแบบเฮ้ยรถมันเหมือนกับแบบรถมากินซ้ายกินซ้ายลงเอียงหรือเปล่าเขาไม่มั่นใจว่าลงยางหรอพี่โดทางแลมโบเขาขับรถไปเช็คให้ในศูนย์นี่ดูรูปนี้รูปนี้นะเขาขับรถของผมอะเข้าไปไปดูไปตรวจเช็คให้เลยนิดนึงเพื่อบริการอะไรขนาดนี้แล้วก็เลยต้องเสียตังค์แล้วอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการตอบแทนคืนเขาไงขอบคุณมากขอบคุณครับนี่ครับเริ่มที่คอนฟิกอะไรสีที่เลือกเป็นสีบลูมันอ่านว่าอะไรฮะบลูเซฟิอุสบลูเซฟิอุสเป็นภาษาบลูเซฟิอุสหรือว่าล้อต้องเป็นที่เซนเตอร์ล็อกใช่ไหมเซนเตอร์ล็อกเป็นล้อฟอร์สเซนเตอร์ล็อกเท่าไหร่ครับล้อฟอร์สในขนาดนี้ประมาณ70อันนี้คือออปชั่นนะออปชั่นแล้วสีบลูบลูเซฟิอุสต้องเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มประมาณ5ค่ะแต่ถ้าคุณคอนฟิกรถสีอื่นแล้วอยากได้รถสีนี้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนสีนี่นะครับสปีดแลปโอ้โหสปีดแลปได้เลยครับไม่ผมเห็นสปีดแลปครับนะมีคันนึงสีประมาณนี้เลยใช่ไหมอันนี้สีอะไรครับโบอันนั้นสีอะไรพี่ก็นี่แหละเหมือนกันอันนี้อุสอันนั้นลูซิสีออกเลยโอเคค่ะคาลิเปอร์น่ะที่เลือกไว้จะเป็นสีเหลืองเอาจริงถ้าจะเลือกเลยถ้าซื้อก็เราก็จะเลือกประมาณนี้อยู่แล้วเนาะใช่ใช่ใช่ตรงรุ่นเลยอ่ะเป็นกระจกเป็นกระจกกระจกเป็นกระจกก็ต้องเพิ่มอีกไหมเป็นเพิ่มค่ะเท่าไหร่กระจกค่ากระจกกระจกก็ถึงประมาณ700,000กระจก700,000เปลี่ยนจากเป็นเปลี่ยนจากเป็นอะไรนะครับช่างดูเปลี่ยนจากเป็นเครื่องขาเป็นน็อตแล็บจะเป็นค่ะเป็นกระจกสายเพิ่มอีก700,000อันนี้ก็เท่าไหร่ครับก็คือจะโชว์3,000,000สามล้านแล้วก็จะมีเป็นติชชิ่งรู้สึกจะเป็นสีฟ้าสีฟ้าพอดีฟ้าที่ยังไม่รับบีเป็นแต่เขาจะต้องมีสีพิเศษพิเศษกว่าเดิมอีกก็คือไม่มีคอนฟิกนะครับไม่มีคอนฟิกเป็นสีต่างหากพิเศษสีเดียวตัวรถบอกเธอครับเป็นแบบไหนนะครับบอกอันนี้เป็นบักเก็ตซีทบักเก็ตซีทที่นั่งลำบากนะก็คือบักเก็ตเนี่ยมันปรับนี่เป็นบอกตัวนี้เลยดูเบาะ 700,000 ต่อตัวหรือต่อคู่ครับต่อคู่ต่อคู่ 700,000 ก็นั่งลงไปก็300,000แต่ลืมว่าสีอ่ะเป็นสีพิเศษนะไม่ใช่แบบสีแบบนี่นะมีถ้าเราอยู่ถึงเย็นนี่เขาให้อาหารเย็นเลยเอาเราอยู่เย็นเหรอมะพร้าววันนี้คุณบล็อกอันไหนดีวะโอ้โหฟุตขึ้นเลยอันฟุตบล็อกดีกว่ามะพร้าวดีเนี่ยของกูเกียรติสมมากคลิปนี้สนับสนุนโดยรีสอร์ทนะครับสุวรรณธารีวิลล่าสุวรรณธารีวิลล่านะครับที่หัวหินนะครับเปิดตัวก็ถอนะครับมันผมเปิดตัวเมื่อไหร่เปิดตัวเมื่อไหร่เปิดตัวยังไม่รู้จะปิดตัวแล้วปิดตัวแล้วปิดเลยถ้างั้นเราไปวันปิดทีเดียวแล้วกันไปปิดแล้วนี่ครับแล้วก็สนับสนุนโดยฟุตบอลครับครับผมฟุตบอลแล้วก็สนับสนุนโดยสปีดแล็บนะครับจะมีที่เพิ่มเติมจะเป็นพวกกล้องหลังกับเซ็นเซอร์ค่ะแล้วก็ทาวเวอร์แท็กเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้ากล้องหลังกับเซ็นเซอร์เป็น
500,000ถ้าพี่จ้างผมแสนเดียวผมโบนพี่ตลอดชีวิตเลยก็เนี่ยเราคอนฟิกมาแล้วแหละแล้วเดี๋ยวพอคอนฟิกปุ๊บออกมานี่เดี๋ยวมาดูรถวันที่ใครคอนฟิกวันที่เรามารับทีเดียววันนี้เรายังไม่ดูเก็บไว้ก่อนนี่เสร็จออกมาเป็นรูปแล้วนะเดี๋ยวคันจริงเราไปดูคันจริงกันว่าเป็นยังไงคันนี้จบอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ถ้าราคาคอนฟิก44 ล้านโอ้โหนั่งไม่ถึงหน้าประตูคอนเทนต์ไงเอาใหญ่ก่อน44,146,030มาที่นี่รับรับขายไตไหมไม่พอเลยไม่พอด้วยไม่พอด้วยต้องขาขาข้างช่างใจอยู่นะว่าจะเอาบลูซีฟูสที่มันสีฟ้ามันอ่อนหรือว่าจะเป็นสีฟูเลมอนมันจะเข้มกว่าเห็นไหมแต่ว่าบลูซีฟูสเนี่ยมันดูแบบขับแล้วมันดูสว่างดีตอนกลางคืนมันจะดูเป็นสีฟ้าอยู่แต่ว่าผมว่าถ้ามันสีเข้มอ่ะตอนกลางคืนมันก็จะคืนๆไปเหมือนสีดำนี่เป็นสีใหม่เหมือนกันเป็นสีบลูเอ็กซ์ยูสเอ็กซ์ยูสสีนี้ก็สวยแต่ว่ามันดูเหลืองๆม่วงนะใช่วันนี้เราได้เดินทางมาไกลมากนะฮะไกลสุดๆเราเดินทางมาที่ O Speed Lab Specialist อะไรเป็นที่นี่ตื่นเต้นไงไกลมากเลยมันแบบผมแบบตื่นเต้นมากที่ได้มาที่นี้เลยอ่ะเรามาจากที่นี่ครับแล้วก็เดินมาเนี่ยครับผมตื่นเต้นมากเลยไม่คุณนึกภาพออกป่ะเวลาผมตื่นนอนมาเนี่ยเป็นไงแล้วห้องนอนผมอ่ะมองมานี่พอดีไม่มันอยู่ฝั่งนี้ตุ้ยแล้วจะไปทําไมเราจะเห็นรถที่ลงรถที่เขามีรถใหม่ๆสวยๆเข้ามาตลอดอ่ะเฮ้ยคือลูกค้าของโอสปิดแล็กเนี่ยเขาเป็นไงพี่กระดูกข้างหลังผมเนี่ยโอ้ยพี่อาคุยแล้วเดี๋ยวแล้วทำไมล่าสุดผมมานอนผมตื่นขึ้นมาผมเห็นผู้ชายคนนึงใส่กางเกงขาสั้นยืนถอดเสื้ออยู่อะไรก็ลูกๆนี่ใช่ไหมเจ้าของเป็นคนอิตาลีบ้านเขาบ้านเกิดเมืองนอนที่อิตาลีงั้นเดี๋ยวเราต้องเรียนเชิญเข้ามาเลยไหมใช่เขาใช้ภาษาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับชื่อของฝรั่งเศสครับพี่เห็นว่าเขาไม่ใช่อาหรับด้วยนะใช่อาหรับก็คือท่านซีกมูฮัมหมัดอัลมันลาซีก็คือเนี่ยครับพี่โอแกก็สร้างไว้ในพื้นที่ของตัวเองเอาไว้แบบว่าพี่โอว่าเอาไว้ดูแลลูกค้าใกล้ชิดที่เป็น VVIP เลยใช่ก็คือเอามาดูแลที่นี่เลยก็ไม่เหมือนกันหมดลูกค้าไงก็ดูแลหมดที่นี่มาอันนี้ก็คือมาแลปรถมาฝากดูแลรถรับฝากดูแลรถใช่ไหมเขาก็เอารถมาแลปอันนี้มาแลปเลยเอารถมาแลปใส่แลปดูแลรักษาคือแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการแลบให้นอนนี่กูว่านอนนะอ่ะจริงเออเดี๋ยวนอนนะถ้าพูดเรื่องของการแลบให้นอนแบบนี้กูว่าโอเคนะอะไรนะไม่พูดถ้าพูดเรื่องของการแลบเป็นไงต้องพูดนี่เลยครับโยบอยดีเจแลบโคตรสุดเลยการแรปเนี่ยทั้งแรปรถทั้งแรปสดเนี่ยเป็นไงต้องให้ยังโอคนเดียวเลยครับฉายาในวงการแรปเขาโอสปิดแรปใช่ไหมแต่ฉายาในการแรปอ่ะเขาชื่อว่าแรปเปอร์ยังโออันแรปนะโอแรปเลยโอแรปเดี๋ยวขอแรปไปให้ทำเดิมเลยพี่โอบอกว่าจะให้กูฟรีสไตล์แต่สไตล์กูไม่ฟรีเฮ้ยวันนั้นผมเห็นมีเครื่องอะไรด้วยนี่ยกไปแล้วเหรอพี่ยกไปแล้วเขายึดเหรอใช่จงแย่เฮ้ยวันนั้นที่ผมแอบมาไปดูในคลิปนี้มาดูแอบมาดูของเขาเสร็จแล้วไม่รู้เขาเปิดไว้ป่ะอุ้ยไม่ล็อกบ้านด้วยอุ้ยล็อกบ้านด้วยนี่เราแอบมาดู Speed Lab Specialist กันนะอุ้ยเขาไม่ล็อกอ่ะทำไมเขาไม่ล็อกอ่ะก็จะมีอะไรไม่รู้เครื่องอะไรไม่รู้แต่น่าจะเกี่ยวกับการแลบรถนะฮะแล้วก็นี่ O Speed Lab The Specialist Galaผมแอบมามีเครื่องอะไรไม่รู้อ่ะใหญ่ๆเราเข้ามาแอบเข้ามาเองไงไม่ไหวแล้วผ่อนไม่ไหวบางทีอะไรบางทีนะที่เราเล่นอยู่นี่อยู่นี่หลังไม่เห็นนี่อันเครื่องอะไรพี่เครื่องอินฟราเรดครับไปอบคือแล้ววันนี้ที่ผมขออนุญาตพี่โอเข้ามาในนี้เลยเพราะว่าวันนี้ผมได้เสื้อลิเวอร์พูลเอ็กกับแอร์แม็กเย้เท่ก็ที่ลิเวอร์พูลเพิ่งชนะแมนยูไป2นัดติดเมื่อกี้ใช่ต้องมีปัญหาเวอร์แหละนักลิเวอร์พูลขอบคุณทางอาริฟุตบอลมากนะครับที่ให้เสื้อนี้อย่างมาเป็นสปอนเซอร์ให้เราต้องให้เด็กหงตั้งแต่เกิดให้เด็กหงตั้งแต่เกิดด้วยเอาแล้วครับเสื้อนี้โช
ายการแมนยูชนะลิเวอร์พูลมาเฮ้ยไม่ใช่เฉลิมฉลองเพื่อลิเวอร์พูลชนะแมนยูมาชนะตอนไหนล่าสุดที่โดนไป 3-2 นะครับขอบคุณทางอาริยังขอบคุณครับคือลิงตรงนี้เลยนะครับปกติอะผมจะตื่นมาผมจะเจอรถไม่ซ้ำหน้าเลยคือเห็นจนเบื่อเห็นแล้วแบบคือเห็นจนเบื่อจนมีวันนึงตื่นมาเห็น2คันนี้แค่พี่โอไลเวทไลเวทมันเป็นลิมิเต็ดในยุคนี้นะยุคในยุค2000ปี2000เนี่ยที่แบบที่สุดแล้วของ2แบรนด์มันเป็นตัวลิมิเต็ดตัวไลเวทของแต่ละรุ่นแบรนด์ของแต่ละแบรนด์ของแต่ละแบรนด์แล้วกูอยู่ด้วยกันในถ้ำเดียวกันเฮ้ยสีเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนอะไรสีเหมือนนักมวยคู่ชกฝั่งแดงกับฝั่งน้ำเงินแดงซึ่งแดงน้ำเงินผมแม่งขึ้นมาเลยเว้ยว่าใช่เพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวข้าวกันกินข้าวโอเคใช่แล้วข้าวอะไรวะเจอร้านข้าวพี่คอนเทนต์ขึ้นมาในหัวเลยว่าวันนี้ต้องมีสักหมัดแล้วต้องแลกหมัดกันขึ้นชกกันแล้วระหว่างแลมโบกินี่ไลท์เวทกับเฟอร์รี่ไลท์เวทผมจะขับแข่งกับพี่โอจากที่นี่ไปถึงเชียงใหม่ว่าไอ้เย็นไกลไหมคุณขับไกลไหมเอางี้เราขับแบบไกลๆเลยพี่เอาไกลที่สุดที่เราขับได้ที่ไหนบ้านพี่ไปท้ายซอยโอเคจบว่าก็อย่าเลยอ่ะเดี๋ยวอาม่าออกไปอีกเลยวันนั้นเราไม่เคยแล้วเคยรีวิวรถในหมู่บ้านแล้วอาม่าเดินออกมาไปฟ้องไปฟ้องนิติฟ้องนิติทำไมว่าอยู่เฉยเมื่อขับรถเลยอันนี้เราก็เลยอาจจะขับเลยช้าๆไม่เกิน300อ่ะ300กิโลเมตรต่อชั่วโมง300เมตรโอเคครับเริ่มมาที่พิซซ่าก่อนพิซซ่าคันนี้อยากให้รู้นะครับคือที่เราเคยไปรับรถแล้วนี่เฟอร์รี่พิซซ่ามีแค่ไม่ถึงกี่คันพี่มีเมืองไทยเหรอเมืองไทยก็น่าจะประมาณ300 10คัน5คันไม่เกิน10เราไม่รู้จำนวนที่ได้คันอะไรประมาณนี้แต่คันนี้พิเศษที่ว่ามีคันเดียวที่สีอันนี้ไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะฮะใช่นี่เป็นสีเลยนะเนี่ยลองมาดูใกล้ๆเนี่ยสีเลยล้านกว่าบาทนะอันนี้แค่คาดเนี้ยล้านกว่าบาทนะครับแค่คาดไม่ใช่สติ๊กเกอร์ด้วยนะใช่มันเป็นสีเทนเป็นแล้วใช่แล้วก็เป็นคันเดียวที่ข้างในแดงทั้งหมดนะฮะไปเกิดโครงหน้านี่ครับให้ดูภายในคันนี้จะปอกแดงคอนโซลแดงข้างในแดงแล้วก็พิเศษอย่างนึงก็คือคันนี้ลิต้าเรารีวิวไปแล้วลองไปดูนะฮะแต่ว่าคันนี้ให้ดูรายละเอียดอีกนึงนะหาไม่เจอจริงให้ดูออปชั่นคันนี้น่าจะเป็นคันที่ออปชั่นเยอะที่สุดในไทยแล้วออปชั่น2แผ่น2แผ่นแล้วแบบตัวหนังสือชิดกันแบบแทบติดกันเลยนะดูดิคนที่เป็นคอนฟิกมาคือเขาต้องปิดทุกช่องอ่ะใช่ติดเกือบหมดเลยคือรถของที่มาดูแลโดย O The Specialist Garage เนี่ยคือแต่ละคันที่มาดูแลเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาก็อันนี้ก็คือมาเจอเจ้าของโอนเป็นเจ้าของจริงครับนี่ครับน้องพีเจนะครับสัมภาษณ์น้องพีเจหน่อยครับน้องพีเจครับหญิงด้วยไม่คุยด้วยป้าเฮ้ยเจอหน้าแม็กเขาไม่สวัสดีนะไม่ใช่หรอตุ้ยป้องตุ้ยเฮ้ยรักแกดีเหรอไม่ใช่เลยเหรอก็คันนี้นะฮะอีกพิเศษอีกสุดๆเลยก็คือเอเวอร์ดอร์ SBJ ที่ใส่ออปชั่นไม่ธรรมดาด้วย SPJ ตอนนี้ในประเทศไทยมีหน้าไม่เกิน7คันใช่แล้วก็ดูคาร์บอนของคันนี้นะฮะแทบทุกจุดจะเป็นคาร์บอนหมดเลยนะฮะนี่กระจกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ SPJ เฮ้ยนี่ไม่ใช่ติ๊กเกอร์พี่หรือติ๊กเกอร์วะไหนไม่ใช่เพนอ๋อเป็นเพนอันนี้เป็นเพนติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ SPJ ที่เป็นติ๊กเกอร์เหรอติ๊กเกอร์ถ้าเพนเพิ่มออปชั่นการเงินนะครับล้านนึงนะครับตรงนี้มันจะมีเหมือนยางๆอยู่ตรงนี้ยางๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดปึ๊บก็จะเป็นไฟฟ้าเปิดขึ้นมาเป็นไฮดรอลิกบอกคันนี้ก็เป็นบักเก็ตซีด้วยนะฮะนั่งลำบากขึ้นประมาณ 70% แล้วก็จุดอีกจุดนึงที่มันดิบๆมากเลยก็คือนี่พื้นปกติจะเป็นคมใช่ไหมอย่างนี้มันเป็นแบบคาร์บอนแล้วมีแผ่นเหล็กดิบสากมากเนี่ยให้ดูเนี้ยมันเหมือนเป็นกระดาษทรายกระดาษสเก็ตบอร์ดเลยนะคือทำให้แบบมันติดเวลาขับแล้วมันติดเอาไว้กันเวลาวางเท้าแล้วมันจะไม่ลื่นไม่ใช่แผ่นยางเลยเหล็กเลยคือทุกตัวที่ทำเป็นไรเหล็กก็คือพยายามลดน้ำหนัก
ก็คือเขาไม่ให้กินข้าวเกิน4โมงเย็นอะไรเงี้ยก็มื้อเย็นจริงๆบางทีเขาหมดหมดน้ำมันลงหมดขนมเนี่ยก็เป็นรุ่นไดเวทโอเควันนี้เดี๋ยวโทษทีโอเคเดี๋ยวภายในหรือว่ารายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะคล้ายกับ Aventador S เดี๋ยวเราจะมีคลิปรีวิว Aventador S เต็มๆเฉพาะเลยใช่คันนี้มีพิเศษอะไรอีกไหมพี่ต้องให้พี่โออธิบายคันนี้ทำอะไรกับสตรีทแล็บบ้างครับเขาขายของเลยพี่ขายของอ่ะทำอะไรบ้างแล็บฟิล์มกันลอยครับแล็บฟิล์มกันลอยของสตรีทแล็บครับแล้วมีอะไรอีกครับฟิล์มใสคือมองไม่เห็นมองไม่รู้เลยนะว่าทำอะมันติดอะเนียนมากอะโอ้โหยังไม่ติดเหรอไม่ติดใช่หรอติดแล้วนี่ติดแล้วฟิล์มใสฟิล์มใสของพี่โอข้อดีมันคืออะไรพี่ทำไมถึงเลือกเป็นฟิล์มใสครับก็ใสเลยไงคืออยากจะบอกว่าผมไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าให้คุณดูว่าลูกค้าที่มาใช้บริการกับรถผมทุกคันคือไม่รับพิเศษรับเลยแล้วผมทุกคันทุกแบบหรือว่าไม่ว่าคันใหม่อะไรออกมาก็คือใช้บริการสติดับหมดให้สติดับดูแลใช่เพราะว่าดูแลดีเพราะพี่โอที่ไปใช้เพราะพี่โอเพราะน้องพี่โอบอกเลยแบบนี้ระยะ5เมตรเนี่ยบอกเลยไกลมากโดนหนึ่ง5เมตรนะใช่ก็เอาครับก็ฝากร้านสติดแล็บไปด้วยครับใครสนใจแล็บใสหรือแล็บเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยพอคันนี้ก็ติดเหมือนกันใช่ไหมใช่แล็บใสครับแล็บใสดูแลที่นี่โดยเฉพาะผมก็คือผมเป็นผมอะถ้าที่จอดรถผมบอกไม่ถูกอะถ้าบ้านผมแม่งไม่มีที่จอดรถอะผมก็อยากมาจอดที่นี่นะคือเหมือนเขาดูแลตลอดเลยนะกูเห็นผมเห็นตื่นเช้ามานี่เขานั่งนอนเขาเลยแทรกเข้าไปอย่างเงี้ยนะหมายถึงว่าเช็คไฟของรถให้ทำเหรียญต่อมาไม่ได้เลยผมเข้าไปเก็บอย่างฟืนโอเคก็ไปเราไปโรลลิ่งกันได้ครับก็ขออนุญาตพี่โอได้เลยขอไปขับคันนี้ได้เลยเดี๋ยว